วัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคล Best Service Provider Personal Loan ธนาคารที่ได้รับรางวัลได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนขอเรียนเชิญคุณนารีรัตน์อริยประยูนผู้บริหารสายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลค่ะค่ะจริงๆก็ต้องเรียนว่ารู้สึกภูมิใจกับรางวัลแล้วก็ความสำเร็จที่ธนาคารได้รับในวันนี้นะคะอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเกิดจากความมุ่งมั่นของทีมงานในการที่เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแล้วก็เป็นที่ยอมรับจนได้รับรางวัลนี้ในวันนี้นะคะนั่นเกิดจากการที่เราเนี่ยพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลโดยที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางเราพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มโดยที่ดูทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงเงินสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยรวมถึงเรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเรื่องสินเชื่อเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นส่วนประกอบทั้งหมดเลยที่ทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในวันนี้นะคะเรามีการวิเคราะห์แล้วก็ดูความต้องการของลูกค้าเป็นหลักอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะดูว่าในแต่ละสถานการณ์เนี่ยความเปราะบางหรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยมีความต้องการผลิตภัณฑ์ประเภทไหนเราพยายามจะออกแบบแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าตรงนี้จะเป็นกลยุทธ์ในการที่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนะคะเราดูจากกลุ่มลูกค้าเป็นหลักแล้วก็ดูความต้องการของลูกค้าค่ะต้องเรียนว่าธุรกิจสินเชื่อบุคคลปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะลำบากตรงที่ว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารเนี่ยก็จะปล่อยสินเชื่ออย่างมีความระมัดระวังมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะเราก็ยังคงดูแลลูกค้าที่อยู่ในพอร์ตของเราอยู่นะคะถ้ามีความต้องการความช่วยเหลือหรืออะไรเนี่ยธนาคารก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือของลูกค้าที่มีความต้องการสินเชื่อใหม่ธนาคารเองก็ยังคงปล่อยอยู่แต่ว่าจะต้องปล่อยอย่างที่พยายามให้ลูกหนี้เนี่ยสินเชื่อไปใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็ใช้ตามความจำเป็นแล้วก็ดูความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ด้วยว่าต้องชำระคืนไหวนะคะก็จะเป็นจุดที่เราพยายามจะตอบสนองนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องของ responsible lending ด้วย